วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2563อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมทุกงวดนะคะดิฉันอารีรัตน์สุขรุ่งเรืองค่ะกิตติกรศิลปะดนตรีนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเป็นหวยวันครูเอาจริงๆ16ปกติเนี่ยที่จะต้องออกรางวัลเนี่ยเป็นเมื่อวานวันหยุดถูกต้องวันครูครับแต่เขาก็เลยเลื่อนออกไปนะครับเพราะวันครูแท้ๆมาเป็นวันนี้แทน17มกราคมนะครับอ่ะดูกันยาวๆกับช่อง34อมรินทร์ทีวีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเหมือนเดิมเลยก็คือวิธีการดูสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าลอตเตอรี่ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นของแท้ของที่ถูกต้องสามารถไปขึ้นเงินได้ถ้าถูกรางวัลที่1แล้วลักษณะหน้าตารูปภาพที่อยู่ในสลากมันจะเป็นอย่างไรเปิดภาพมาเลยฮะของงวดนี้ครับงวดประจำวันที่17มกราคมของแท้และแน่นอนนี่เห็นไหมฮะยังอยู่ในบรรยากาศการสังสรรค์ปีใหม่ถูกต้องสวัสดีปีใหม่2563แล้วก็เป็นรูปหนูถือกล่องของขวัญแล้วก็มีเค้กมีเทียนด้วยให้เป่าฉลองไงถูกรางวัลที่1ไงอันนี้คือแบบปกติคุณผู้ชมครับแต่มันมีอีกแบบใช่ไหมคุณอารีรัตน์มีอีกแบบคือจะเป็นสลากแบบการกุศลจะเป็นรูปอาคารศูนย์ส่งเสริมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรเป็นรูปนี้เลยต้องเป็นสองรูปนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปตรวจรางวัลว่าเลขมันออกอะไรเนี่ยลองตรวจดูก่อนว่าสลากที่เราถืออยู่เนี่ยของจริงไหมของปลอมหรือเปล่าหยิบมาดูเลยในมือเนี่ยว่าเป็นแบบนี้ไหมถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้คุณโดนแล้วแหละโดนต้มแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้สองแบบนี้หลายๆคนยังสงสัยอยู่ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเราพูดย้ำให้อีกรอบหนึ่งสองอย่างนี้ถ้าสมมติคุณถูกรางวัลที่หนึ่งเอาไปขึ้นเงินปุ๊บสมมติ6ล้านบาท1ใบใช่ไหมอย่างปกติทั่วไปคุณจะโดนหัก 0.5% นะตรงนั้นเลยอ่ะที่คุณไปขึ้นเงินนะฮะ6ล้านก็จะโดนหักไป 30,000 ส่วนถ้าเป็นสลากการกุศลเขาจะหักเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็นหัก 1% 6ล้านก็หักไป 60,000 บาทเท่านั้นเองไม่ใช่เอารางวัลไปขึ้นกับเพื่อนถือสลากคนละรูปแล้วงงนะทำไมของฉันหักเยอะกว่าทำไมของเพื่อนหักน้อยกว่าอย่าเถียงกันมันแล้วแต่นะคะว่าเป็นสลากแบบทั่วไปหรือว่าสลากแบบการกุศลแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมถูกรางวัลแล้วสลากทั้ง2แบบจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะทำให้ไม่ต้องนำเงินรางวัลเนี่ยเอาไปรวมในรายได้แล้วไปยื่นภาษีประจำปีเพราะมันหักภาษีไปแล้วหลายคนก็เถียงกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าฉันถูกรางวัลที่1ได้6ล้าน6ล้านนี่ต้องเสียภาษี 35% เลยนะโอ้โหสุด6ล้านเสีย 35% จะเหลือเงินประมาณแค่4ล้านน่ะโดนขนาดนั้นไม่ต้องนะครับเขายกเว้นถือว่าเป็นเงินรางวัลยาวไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์ไปที่วัดกาพระคุณารามจะพาไปร่วมงานศพที่นี่หน่อยแต่งานศพที่นี่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวค่ะอ่ะแล้วจะเรียกงานศพได้ยังไงฮะคุณอดิรัตน์เป็นงานศพจริงๆที่มีการรดน้ำสวดพระอภิธรรมแล้วก็เผาชาปนกิจเหมือนคนจริงๆเลยแต่ไม่มีคนตายเพราะเขาใช้ต้นกล้วยเอามาทำพิธีสะเดาะเคราะห์แทนค่ะเชื่อกันว่าเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกปล่อยทุกข์ปล่อยโศกเผาให้ไปกับต้นกล้วยต้นนี้แล้วก็ที่สำคัญเวลาทำอะไรในอนาคตทุกอย่างมันจะได้ง่ายๆมันปอกกล้วยชาวบ้านบ้านกาพระที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็นิมนต์เจ้าอาวาสวัดมามันร่วมทำพิธีกันนะคะเนี่ยเป็นช่วงรดน้ำศพจะมีต้นกล้วย2ต้นค่ะตั้งชื่อว่าศพของพ่อค้ำคูณยืนยงช่วงนี้นะครับตามติดชีวิตคนรวยหน่อยเศรษฐีป้ายแดงตั้งแต่งวดที่แล้วคุณผู้ชมครับท่านแรกไปเลยนะฮะท่านแรกเป็นคุณยายวัย68ปีนะครับคุณลำไพโพชัยท่านนี้เป็นเจ้าของร้านชำเปิดร้านชำอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับรับทรัพย์เต็มๆ12ล้านบาทเบาๆอุ้ยอิจฉาซะเหลือเกินนะฮะที่มาที่ไปของไอ้รางวัลที่1 2ใบนี้เป็นยังไงรู้ไหมคุณยายลำไพบอกว่าปกติไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญหรอกนะวันนั้นไม่รู้อะไรมันโดนจิตโดนใจอยากไปทำบุญซะเหลือเกินไปวัดประจำตำบลวัดถ้ำพระบางครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นมีคนออกรถใหม่เอารถมาให้หลวงพ่อเจิมค่ะเจิมเสร็จหลวงพ่อบีบแตรเอาฤกษ์เอาชัยบีบครั้งแรก5ทีปิ้น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 บีบที่2 4ทีปิ้น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 และบีบที่3ปิ้นทีเดียวอ๋อแกเอามารวมกันเงี้ยเหรอ5 4 1โทรบอกลูกชายเลยลูกเอ้ย
หาลอตเตอรี่ให้แม่หน่อยสัก2ใบ5 4 1ข้างหน้าอะไรก็ได้ลูกซื้อมา2ใบบอกว่าเหลือแค่2ใบจริงๆแม่ทั้งอำเภอเลยกลับมาปุ๊บผ่านไปวันที่30ธันวาคมอ้าวถูกรางวัลที่1เฉยเลยรวยเฉยเลยจากเหตุการณ์นี้นะครับหลังจากไปขึ้นเงินแล้วคุณยายลำไพบอกว่าก็เอาเงินไปใช้หนี้สินนี่แหละที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้แล้วก็เดี๋ยวแบ่งบางส่วนไว้ทำบุญสักหน่อยดีกว่าฟังเสียงดูครับออกรถใหม่เนี่ยมาให้ท่านเจิมให้แล้วทะเบียนมันก็ไม่ได้ทะเบียนแล้วคุณบีบแต่คนไม่ได้เบิ่งทะเบียนนี่ทะเบียนมัน20ผู้ใดแต่มีได้ซื้อเด้อบีบแต่รถแล้วแปลยังไงอะคะ